สี่ข้างถลอก11กันยายนปี2011 ECA Innie Langs ได้ออกฉายอย่างเป็นทางการนี่คือสุดยอดหนังไฮสคูลน้ำดีที่เด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีด้วยบทที่มีทั้งอารมณ์ขันเสียดสีสังคมวัยรุ่นและแฝงแง่คิดที่น่าสนใจเอาไว้วันนี้คือวันครบรอบ10ปีของหนังเรื่องนี้เราจึงทำคลิปรวมเก็ดหนัง ECA Innie Langs เพื่อระลึกถึงหนังเรื่องนี้ครับ 1. Emma Stone ไม่เคยใช้ชีวิตไฮสคูลเลยเธอศึกษาผ่านการเรียนแบบโฮมสคูลตั้งแต่อายุ12นั่นหมายความว่าเธอที่เธอแสดงไปคือเธอที่จินตนาการขึ้นมาเองทั้งหมด 2. Emma ไม่เคยดูหนังเรื่องนี้จนจบเมื่อเดือนธันวาคมปี2018เธอได้ให้สัมภาษณ์ว่าเธอเคยดูแค่บางฉากของ ECA แต่ไม่เคยดูหนังทั้งเรื่องเลยโดยให้เหตุผลว่าใครจะอยากดูตัวเองนานๆขนาดนั้น 3. ผลงานแก้มือของกรักภาพยนตร์เรื่องนี้กำกับโดยวิลกรักผู้ที่เพิ่งล้มเหลวจากการทำหนังเรื่องแรก Fire Up ที่เข้าฉายเมื่อปีก่อนหน้าเขาเคยบอกว่าจะเลิกทำหนังตลกไฮสคูลแล้วแต่พออ่านบทของ ECA เขาก็เกิดเปลี่ยนใจและมากำกับมันทันที 4. ตัวหนังเกือบไม่ได้เอมม่าแสดงนำเดิมทีเอมม่ามีชื่อในหนังเรื่องซักกะพันผลงานเรื่องใหม่ของแซ็คสไนเดอร์ในตอนนั้นแต่เธอก็ตัดสินใจออกมาจากโปรเจกต์นั้นเพื่อมาแสดงนำใน ECA แทนและก็เหมือนเธอคิดถูกเพราะเธอได้แจ้งเกิดจากหนังเรื่องนี้ส่วนซักกะพันก็แปลกไปโดยปริยายเอ็มม่าสโตนถ่ายทำฉากเว็บแคมด้วยตัวเองจะมีหลายฉากที่เล่าเรื่องผ่านการพูดคนเดียวหน้าเว็บแคมซึ่งผู้กำกับก็ไว้ใจเอ็มม่าและให้เธอถ่ายทำมันด้วยตัวเองแต่ทางฝั่งเอ็มม่ากลับไม่ดีใจเลยเพราะเธอไม่เคยรู้สึกว่ามันดีพอเธอถ่ายมันซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่อย่างนั้นจนรูเมทของเธอบอกว่าส่งมันไปเถอะและทั้งหมดนี้คือเก็ดหนัง ECA Innie Langs หากชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribeให้สี่ข้างถลอกด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ